จาพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการวันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมปีพุทธศักราช2567ซึ่งถือเอาตามวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นวันที่เราจะระลึกนึกถึงคุณของมารดาของเราซึ่งลักษณะวันที่เรามานึกถึงคุณของพ่อแม่เนี่ยมันจะตรงกับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วทุกฝั่งที่เราต้องรู้จักรักษาทิศนั่นคือทิศเบื้องหน้าบำรุงรักษาให้ดีถ้าแปลว่าพ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่ในวันสำคัญอย่างนี้ก็เป็นวันที่เราจะควรระลึกถึงคุณของท่านจริงๆนี่ควรทำทุกวันเลยนะตื่นเช้ามาก็กราบตกเย็นก็กราบอีกยิ่งดีทีนี้ถ้าเขาจะจัดให้มันเป็นวันสำคัญทุกวันแหมมันก็เยอะเกินไปใช่ไหมเอาปีละวันก็พอแล้วก็ยังจัดให้เป็นวันหยุดด้วยเพื่อที่จะว่าให้ไปทำกิจกรรมที่จะเหมาะสมกับการที่เราจะระลึกถึงการระลึกถึงนั้นก็เรียกว่ากตัญญูแล้วก็กระทำตอบก็เรียกว่ากตเวทีจึงใช้รวมกันว่ากตัญญูกตเวทีแสดงออกถึงความรักการรู้ถึงคุณอยากจะพูดแค่สองประเด็นในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ถึงคุณธรรมที่เรียกว่าเมตตาเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีที่ไม่มีเงื่อนไขเราจะเปรียบเทียบกันเช่นว่าความรักระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวอย่างนี้นะชายหนุ่มรักหญิงสาวหญิงสาวรักชายหนุ่มนี่มันยังมีเงื่อนไขว่าเออเธอต้องสวยแบบนี้นะหล่อหน้าตาอย่างนี้นะสเปคฉันเป็นอย่างนี้ฉันรักเธอแล้วเธอต้องรักฉันตอบฉันซื้อของให้เธอเธอก็ต้องซื้อของที่ถูกใจให้ฉันด้วยอย่างนี้นะในความรักแบบนี้คือยังมีเงื่อนไขแล้วเธอทำไม่ดีนะจบเลยนะจบกันเลยนะนี่มีประมาณมันหมดได้นี่คือความรักแบบในทางกามยังอาศัยตาหูจมูกลิ้นและกายอยู่แต่ความรักที่เรียกว่าเมตตาเนี่ยทุกฝั่งเป็นความรักที่ไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีเงื่อนไขไม่เว้นใครไว้เลยเวลาท่านจะยกถึงคุณธรรมเมตตานี้จะเอาอุปมาความรักของแม่ที่มีต่อลูกมาเป็นอุปมาเสมอบอกไว้ว่าเปรียบเหมือนมารดาย่อมรักลูกที่เกิดจากครรภ์ของตนเองฉันใดเราควรจะเจริญเมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันหมายความว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยทุกฝั่งเราได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตาจากคุณแม่ของเราอยู่แล้วไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะด้วยจิตที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังนี่แหละคือคุณประเด็นที่หนึ่งประการที่หนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ระลึกถึงได้นึกถึงถึงแม้ว่าสำหรับบางคนพ่อแม่จะไม่อยู่แล้วหรือว่าภายหลังต่อมาอาจจะมีสถานการณ์บีบคั้นทางสังคมเงื่อนไขต่างๆทำให้เวลาเปลี่ยนไปคนมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมแต่ว่าจุดนั้นน่ะที่คลอดออกมาเนี่ยฟังยังไงมันมีแน่เป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นเอาไว้แล้วก็ต้องมีหลายโมเมนต์ด้วยมีหลายจังหวะมีหลายโอกาสด้วยเช่นไม่ว่าจะตอนตีสองตีสามแล้วเกิดลูกร้องโอ้ยคุณแม่ก็ต้องลุกขึ้นมาเอาล่ะจะไม่ใช่มาประมาณหรือขอบเขตไว้ว่าเออช่วงเวลานี้ฉันจะนอนนะช่วงฉันนอนเนี่ยเธออย่าร้องถ้าเธอร้องนี่เธอก็หยุ่งเธอเองแล้ว6โมงเช้าเราก็มาว่ากันเนี่ยไม่มีนะไม่มีประมาณอย่างนี้เลยให้เรานึกถึงจุดนี้ไว้เพื่อที่ว่าจิตเราก็จะมีกุศลตั้งขึ้นตามหวังกุศลเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าจะเป็นตัวที่กีดกันสิ่งที่เป็นอกุศลในจิตของเราออกไปได้และประการที่2ในวันสำคัญอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเราระลึกถึงแล้วอันนี้ดีแล้วแล้วก็กระทำตอบด้วยอันนี้ดีมากกระทำตอบไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆบางคนก็อาจจะกราบแม่อ่ะ
ไหว้กอดพาไปกินข้าวแต่ที่จะดีที่สุดตบฝังในการที่จะตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาได้ที่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้ว่าถ้าเปรียบเทียบนะให้ท่านนั่งบนบากยกขึ้นแล้วป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำให้ใส่อุจจาระปัสสาวะใส่หรือแม้แต่สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเองเลยก็ตามนี่ถึงความยิ่งใหญ่ถึงความสะดวกสบายทุกอย่างมันไม่เท่ากับการที่ว่าถ้าท่านยังไม่มีศีลช่วยประดิษฐานให้ท่านตั้งอยู่ในศีลหรือถ้าท่านยังไม่มีศรัทธายังไม่มีจาระการรู้จักให้บริจาคยังไม่มีปัญญาประดิษฐานตั้งท่านไว้ให้ถึงความเป็นผู้พร้อมด้วยศีลศรัทธาจาระปัญญานี่จะเรียกว่าเป็นการตอบแทนที่สมควรมากๆที่เหมาะสมกันมากๆเพราะสำหรับคนที่อายุมากขึ้นไปมากขึ้นไปในทุกฝั่งก็พูดกันตามตรงว่าก็ใกล้ฝั่งก็ไปทุกทีแต่เผื่อว่าตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไปไหนดีได้หรือไม่นี่สำคัญต้องมีอะไรล่ะเพราะว่าทุกอย่างบนโลกนี้แหมความเป็นคุณแม่เนาะทุกข์กับทุกข์มากผ่านมาแล้วล่ะในความที่ว่าคลอดลูกออกมาเนี่ยมันทุกข์มากแล้วสุขก็สุขมากเหมือนกันแหละพอคลอดออกมาได้โอ้โหเจอลูกแล้วมันก็สุขมากเหมือนกันอะไรที่มันจะมากไปกว่านี้ไม่มีแล้วแล้วถ้าจะจากโลกนี้ไปเนี่ยมันจะไปไหนต่อนี่มันคือสำคัญถ้าเราสามารถประดิษฐานให้ท่านตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ข้อนี้อันใดอันหนึ่งจากยังไม่มีให้มีขึ้นบ้างน้อยก็ยังดีหรือจากมีอยู่แล้วพัฒนาขึ้นให้มีมากยิ่งขึ้นนี่ยิ่งดีมากขึ้นก็ฝากไว้ทุกฝั่งสองข้อในเรื่องของวันแม่ประจำปี2567นี้ปริยาเป็นเครื่องเตือนสติว่าสองอย่างมันง่ายๆเราทำได้แต่ถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่แล้วก็ตามสำหรับบางคนนะแม่เราไม่ได้อยู่แล้วนี่ก็หน้าที่ยังควรทำอยู่คือทำบุญอุทิศให้ทำบุญในนามของคุณแม่ท่านแล้วตั้งจิตระลึกถึงคุณอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่สามารถทำได้เมื่อท่านล่วงลับไปเดี๋ยวนี้ช่วงของไต่ตามทางตั้มหวังก็เป็นเรื่องของคุณแม่คนหนึ่งที่เป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้ฟังรายการธรรมรับอรุณฟังมาประมาณ 7-8 ปีละตั้งแต่ฟังท่านนี้อายุเกือบ80ท่านว่าในช่วงตั้งแต่หลังเกษียณมานี่นะแม่มันก็ไม่มีงานทำเนาะแล้วก็ยังนั่นนี่โน่นเยอะกับลูกบ้างกับเพื่อนร่วมงานบ้างที่จากกันไปแล้วหรือเพื่อนบ้านบ้างอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็วัยทองด้วยนี่คืออารมณ์มันก็ยังขึ้นๆลงๆอยู่มีทุกข์ใจอยู่ว่างั้นทีนี้พอฟังรายการธรรมะไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังฟังก่อนปีแรกปีที่สองโดยเฉพาะยิ่งชอบฟังในช่วงของคลังพระสูตรท่านผู้ฟังท่านนี้บ้างบางคนก็ชอบฟังช่วงคลังพระสูตรนะคือไม่ต้องอธิบายอะไรท่านผู้ฟังฟังบทเปลี่ยนชนะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นยังไงเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนี่ยจิตมันเป็นสมาธิดีก็ถือว่าฟังไปฟังไปช่วงนั้นช่วงนี้ก็ฟังด้วยสมการชีวิตทุกวันจันทร์ก็ฟังเรื่องในชีวิตประจำวันของวันอังคารก็ชอบด้วยนะชอบฟังวันอังคารกับวันพฤหัสวันอังคารนั้นเป็นช่วงของการปฏิบัติแต่พานั่งสมาธิเลยเดี๋ยววันนี้แผ่เมตตาบ้างอีกวันหนึ่งก็เจริญอานาปานสติบ้างสัปดาห์ถัดไปก็เอาเรื่องมรณสติบ้างกายคตาสติบ้างเอามาอธิบายฝึกทำกันไปเลยในรายการ1ชั่วโมงช่วงของจิตตวิเวกเธอก็ชอบฟังอยู่2รายการนี้แต่วันพุธก็ฟังด้วยนะช่วงของใต้ร่มโพธิบทอธิบายหัวข้อธรรมะนี่ก็ได้ความรู้ดีเธอว่าวันศุกร์นี่ก็เฉยๆอยู่คือเรื่องของนิทานท่านผู้ฟังท่านอื่นบางคนก็ชอบฟังนิทานอย่างอื่นไม่เอารู้สึกว่ามันหนักแต่ท่านผู้ฟังท่านนี้ก็ฟังได้แต่ว่าไม่ได้ชอบเต็มที่เรื่องของช้างเรื่องของม้าเรื่องของชาดกธรรมบทต่างๆนิทานเป็นยังไงในกับวันศุกร์แล้วก็ชอบฟังในส่วนของการตอบคำถามด้วยในวันอาทิตย์ที่มาคุยกับคุณเตือนใจหรือว่าวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์มาคุยกับคุณทรงพลบ้างนี่ก็ชอบฟังจุดนั้นและตัวท่านผู้ฟังท่านนี้เองก็เริ่มศึกษามาในพระไตรปิฎกก็จึงได้อ่านพระไตรปิฎกไปด้วย
ในวันศุกร์ก็ได้ฟังเหมือนกันช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกคือพูดง่ายๆฟังทุกวันนะว่างั้นเด้อฟังทุกวันเป็นเวลาหลายปีมาสังเกตในช่วงหลังๆนี่โทรมาคุยเล่าให้ฟังระวังว่าเออรู้สึกว่าใจเรามันเย็นลงนะความทุกข์เนี่ยลดลงทุกข์ว่าด้วยเรื่องคนอื่นคนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงสิ่งแวดล้อมการเมืองเพื่อนบ้านนั่นนี่โน่นเนี่ยเฮ้ยมันไม่ถูกไงเออมันเฉยชิวฉันมีความสุขในใจของฉันได้เออท่านโทรมาเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วก็ได้ประโยชน์จากรายการนี้มากได้สนับสนุนมาให้รายการนี้ทำต่อไปได้ด้วยในการที่จะสนับสนุนรายการให้มีต่อไปแล้วกับเจ้าก็ในนามของมูลนิธิปัญญาภาวนาก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้ร่วมสนับสนุนมาในการให้รายการนี้ยังคงดำเนินต่อไปได้ในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังคือการฟังถ้าไม่มีคนฟังนี่นะต่อให้มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมีผู้จัดรายการมันไปไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังเพราะไม่มีคนฟังแต่เพราะว่าท่านผู้ฟังใช้หูเนี่ยเป็นการสนับสนุนนี่ใช้หูเราฟังแล้วไตรตรองใกล้ครวญเออได้ประโยชน์เกิดปัญญาขึ้นนั่นแหละเป็นการสนับสนุนที่โอ้กัมปชาวะดีมากๆเลยดีที่สุดเลยอย่างอื่นก็ประกอบกันด้วยได้หนูเพราะว่าธรรมะเนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างนี้แหละที่ว่าพอเราฟังแล้วแหมมันรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจแล้วฟังได้เรื่อยๆนะไม่ใช่อิ่มแบบอึดอัดแบบกินข้าวแล้วก็อึดอัดแล้วก็อิ่มแล้วก็ต้องรู้จักพอแล้วก็ถึงบางทีก็หิวอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าการฟังธรรมนี่มันอิ่มแล้วมันก็กินได้เรื่อยๆกินแล้วไม่หายอิ่มอ่ะคือกินได้เรื่อยๆจะพูดยังไงมันไม่ได้อิ่มแบบคือดัดไงแล้วก็ไม่ได้หิวอีกเพราะว่ามันหายหิวมันพอใจยิ่งแบ่งคนอื่นยิ่งดีคือบางทีอาหารอร่อยๆเราแบ่งคนอื่นเราก็ลดลงใช่ไหมมันมีชิ้นเดียวจะแบ่งยังไงอ่ะให้คนอื่นก็แบ่งไม่ได้แต่ธรรมะนี่แบ่งได้ยิ่งให้เรายิ่งได้ยิ่งฟังเรายิ่งได้ยิ่งเอามาใช้เรายิ่งได้นี่มันได้ประโยชน์กันอย่างนี้ตัวข้าพเจ้าเองนะทุกฝั่งเวลาจัดรายการวิดีโอนี่ก็ต้องเตรียมข้อมูลคนที่ได้มากที่สุดเนี่ยจะว่าไปแล้วก็คนอ่านให้ฟังนั่นแหละคนเทศให้ฟังนั่นแหละบางทีเทศไม่ได้เทศให้ใครฟังหรอกทุกฝั่งเทศให้ตัวเองฟังเทศให้เจ้าของฟังเพื่อว่าจะได้ทำจิตทำใจให้ไตรตรองถึงความสำคัญในเรื่องต่างๆท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ได้ประโยชน์ไปด้วยจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเองนะท่านผู้ฟังท่านก็เทศให้ตัวท่านเองฟังคือท่านอธิบายว่าจิตท่านเป็นยังไงท่านเองอธิบายว่าเออจิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้จิตของใครก็จิตของท่านนั่นแหละเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้มันก็มาตรงกับคนอื่นที่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะตั้งแต่ตอนก่อนการตรัสรู้อาจจะยังน้อมไปในทางกามอยู่มีปัญหานั้นนี้เราเรื่องของตัวเองให้ฟังก็เหมือนกับพวกเราสาวกเหมือนกันที่ว่าก็เจอปัญหาเรื่องนิวรณ์บ้างเจอปัญหาความคิดในทางกามบ้างความคิดลบบ้างเฮ้แก้ยังไงเอาใช้วิธีการต่างๆเหล่านี้บทบัญญัติธรรมะต่างๆขึ้นมาก็ออกมาจากจิตใจของท่านแล้วส่งผ่านต่อมาสาวกเป็นรุ่นจนมาถึงข้าพเจ้าเองส่งต่อผ่านให้ท่านผู้ฟังด้วยการนำเอามาปฏิบัติบ้างเอามาเล่าให้ฟังบ้างท่านผู้ฟังได้ประโยชน์จากรายการแล้วเอามาทำเอามาปฏิบัติคนรับข้างก็ได้ประโยชน์ด้วยและท่านผู้ฟังท่านนี้ก็ฝากบอกมาถึงท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะว่าอย่าใช้ฟังรายการในทุกวันเลยอย่าฟังแค่เฉพาะเป็นบางวันหรือว่าทำไมเธอถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเนื้อหาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะฟังตรงนั้นสงสัยเรื่องนี้ในวันอังคารที่พอมาฟังวันพฤหัสวันศุกร์มันได้คำตอบจากที่วันอังคารที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นหรือบางทีมีความสงสัยเรื่องนี้อยู่ยังไม่ได้ท่านถามเลยเราก็ได้ตอบมาแล้วในวันใดวันหนึ่งที่ได้ฟังในทั้ง7วันนี้ก็หลายๆครั้งหลายๆวาระที่มีลักษณะเป็นแบบนี้
แต่จึงฝากบอกมาถึงท่านผู้ฟังทุกท่านว่าให้ติดตามฟังรายการในทุกๆวันเลยจะได้ประโยชน์อย่างมากและรายการของเราทุกฟังก็ยังนำเสนอผ่านทางระบบพอดแคสต์ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังมีแอปพลิเคชันที่เล่นพอดแคสต์เนี่ยเซิร์ชได้จากคำว่าปัญญาภาวนาเลยหรือว่ารายการธรรมรับรุนก็ได้หรือว่ามูลนิธิปัญญาภาวนาหรือเสิร์ชจากคำว่าพระมหาไพบูลย์นี่ก็ได้แล้วก็จะขึ้นมาทั้งหมด10รายการด้วยกันก็ต้อง subscribe หมายถึงเป็นสมาชิกในการที่จะติดตามแต่ละรายการทั้งหมด10ครั้งด้วยหรือว่าทาง YouTube channel เราก็มีใน channel ก็คือปัญญา 84 PANYA 84000มาติดตามได้ทาง channel YouTube ที่นั่นก็ได้ดังนั้นก็จะรวมทุกรายการอยู่ในนี้หมดเลยในการติดตามฟังนั้นทุกฝั่งเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าด้วยเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่ช่วยกันนำเสนอผลิตคอนเทนต์ให้ข้อมูลต่างๆนี้กับท่านผู้ฟังด้วยเป็นการที่จะเกิดประโยชน์กับตัวท่านเองด้วยเกิดประโยชน์กับคนรอบข้างด้วยหรือว่าวินวินวินกันทุกฝ่ายเลยเป็นประโยชน์กับตัวเองกับผู้อื่นทั้งสองฝ่ายและก็เป็นประโยชน์ถึงที่สุดด้วย4ต่อเลยเป็นประโยชน์มากเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาจะพูดถึงประเด็นความคิดในแง่ลบที่บางทีมันมีบานมาในจิตใจของเราแล้วจะแก้จะกำจัดจะทำลายเปลี่ยนแปลงมันได้อย่างไรพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องทรงเป็นพุทธแล้วจึงไม่เป็นอะไรอีกมาในอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตปุณฑรีกังยถาอุกังโตเยนะนุปลิปตินุปลิปปามิโลเกนะตัสมาพุทโธสมิปรามณะดอกบุญธริกที่งดงามย่อมไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำฉันใดเราก็ย่อมไม่แปดเปื้อนด้วยโลกฉะนั้นพราหมณ์เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงรอยพระบาทมีรอยกงจักรที่มีซี่กำตั้งพันซี่มีกงมีดุมแก้โทนพราหมณ์เขาเห็นแล้วติดตามไปเข้าเฝ้ายังโคนไม้ต้นหนึ่งแล้วทูลถามว่าพระองค์เป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์ตามลำดับพระตอบว่ามิได้เป็นอะไรเพราะทรงละอาสวะทั้งหลายเด็ดขาดแล้วจึงไม่ต้องเป็นอะไรอีกและให้จำว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่เปื้อนด้วยโลกสังขารโลกคือการชุมนุมของสังขารทั้งปวงอันเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยพระละตัณหาและทิฏฐิอันเป็นกิเลสทำให้เปื้อนโลกได้แล้วดุจดอกบัวชูพ้นน้ำน้ำซึมซาบเข้าไปไม่ได้แล้วตรัสสรุปด้วยพุทธภาษิตนี้เป็นต้นความคิดในทางลบที่ถ้าบางทีมันปุ๊บปั๊บขึ้นมาในจิตของเรานี่ทำให้สภาวะสภาพจิตอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงได้นะทุกฟังมีนักจิตวิทยาท่านหนึ่งท่านเรียกอาการความคิดทางลบที่มันปุ๊บปั๊บขึ้นมาโดยอัตโนมัติของมันนี่ท่านใช้คำว่า ANT อ่านว่า ANT ที่จะแปลตรงตัวมันคือมดนะแต่มันเป็นคำย่อทุกฝั่ง ANT ย่อมาจากคำว่า Automatic Negative Thought ความคิดทางลบที่ขึ้นมาอัตโนมัติ
ทำไมมันอัตโนมัติในเรื่องไม่ดีไม่ดีได้โอ้ยมันเป็นได้ท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็ขับรถมาอย่างนี้เห็นก็ขับรถอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันคิดเลยเนี่ยสงสัยไปนั่นละไอ้ที่ไปนั่นเดี๋ยวมันไปเรื่องไม่ดีอ่ะเห็นชายหญิงคู่หนึ่งขับรถกันมานี่ให้มันวับปุ๊บไปเลยนะไอ้ที่ว่าไปที่ไม่ดีเนี่ยทำไมคิดไปงั้นได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันมันอัตโนมัติแล้วก็เห็นเขาวับเดียวด้วยหรือเรื่องในครัวเรือนอย่างนี้อ่ะเช่นบางทีแม่โทรมาแล้วก็ถามว่าจะกลับเมื่อไหร่คิดว่าไปละแม่ทำไมแม่จะต้องมาคอยจู้จี้จุกจิกจนจะทำมันน่ะแต่แม่เขาก็เตรียมกับข้าวไว้ให้กินอย่างนี้ก็ไม่ได้ว่าจะคิดว่าจะตามจิกตามจี้ตามอะไรลูกเลยเออเขาเป็นห่วงเป็นใยเขาโทรมาแต่ไอ้ความคิดลบมันไปแล้วมันไปแล้วแล้วเป็นลักษณะของบัตเตอร์ฟลายนะทุกฝั่งบัตเตอร์ฟลายนี่หมายถึงว่าถ้าพูดภาษาไทยมันก็น้ำพึ่งหยดเดียวหมายถึงเรื่องยิ่งใหญ่ปัญหาเยอะแยะบางทีมันเรื่องนิดเดียวตรงนี้อ่ะที่ว่าถ้าคุณไม่กำจัดไอ้เจ้าความคิดทางลบที่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติอย่างนี้นะบางทีมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ที่แก้ปัญหากันโอ้ตามเช็ดตามล้างกันมากมายแต่จริงมันเกิดจากเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวคำอุปมานี่หมายถึงไงนะต้องอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งมันมีหยดน้ำผึ้งหยดลงบนถนนแมลงวันมันก็เลยไปตอมแมวตัวหนึ่งเห็นแมลงวันมันก็เลยไปตะคุบหมาตัวหนึ่งเห็นแมวมันก็เลยไปใส่แมวอีกเจ้าของแมวก็ไม่พอใจแล้วทำไมหมานี่มันกัดแมวฉันเจ้าของหมาก็มีเรื่องกันกับเจ้าของแมวได้อีกต่อกันลามไปจนถึงครอบครัววงตระกูลหรือประเทศชาติสงครามกันมีปัญหากันบางทีเกิดจากเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวหมายถึงความคิดลบนี่เนี่ยนิดหน่อยแล้วก็เติมเรื่องนั้นใส่เรื่องนี้ใส่ใครเข้าไปกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้บางครั้งมันเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้แล้วความคิดด้านลบนี้ตรงฝั่งมันอัตโนมัติไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบมาคอยหาหลักฐานก่อนนะว่าเอ๊ะเขาทำอย่างเงี้ยเขาคิดไม่ดีกับเราจริงหรือเปล่ามันไม่คิดอย่างนั้นเลยที่มันจะต้องมาหาหลักฐานอะไรคือมันคิดไปแล้วเลยแล้วปัญหาของคนเรามันก็เป็นอย่างนี้ว่าอะไรที่คุณเชื่อหรือคิดไปแล้วเนี่ยมันเป็นความเชื่อนะอะไรที่คุณเชื่อเนี่ยมันเป็นจริงคือมันเป็นจริงสำหรับคนนั้นไงเช่นถ้าเราคิดว่าเฮ้ยคนนี้เขาคงจะเป็นคนที่เจ้าชู้เป็นคนที่ชอบชุบมือเปิบเป็นคนที่ฉกฉวยโอกาสเราคิดไปแล้วเป็นทางลบนะไอ้ลบที่เราคิดนั่นน่ะมันเป็นจริงของเราเลยทันทีไงท่านผู้ฟังเพราะว่าข้อที่จริงเราไม่รู้หรอกแต่เราคิดไปแล้วยิ่งคิดไปทางลบเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพลังจิตของเราอารมณ์ของเรามันจะไปในแนวนั้นขึ้นมามันก็จะกลายเป็นให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความโกรธเกิดความอิจฉาริษยาเกิดความไม่พอใจแล้วถ้าเราพูดคิดหรือทำอะไรด้วยอารมณ์แบบนั้นพูดด้วยความโกรธมันจะออกมาฟังดูนุ่มนวลมาล่ะพูดด้วยความเครียดพูดด้วยความไม่เข้าใจมันจะฟังมาดูแล้วมันรื่นหูมั้ยล่ะไม่เลยนะฟังความคิดอะไรที่ตามต่อจากนั้นมันก็จะเป็นเทือกๆนั้นเป็นลบๆเกิดมีแต่จะมากขึ้นบางคนถึงขนาดว่าตัวเองนี่กลายเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะโรคซึมเศร้ามันก็นี่แหละจากการย้ำคิดย้ำทำคิดเรื่องเดิมไปคิดเรื่องเดิมไปไม่รู้จักที่จะมีสติสัมปชัญญะในการที่จะหยุดความคิดของตัวเองบ้างหยุดไม่ได้มันก็ปรุงแต่งต่อไปเหมือนไฟมันเติมเชื้อให้ตัวมันเองเติมเชื้อให้ตัวมันเองเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่อยู่ในช่องทางใจของเรานี่หมุนไปเครียดหนักขึ้นเป็นซึมเศร้าได้ให้ครอบครัวแตกแยกได้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะกลายเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านอาจจะกลายเป็นคนดื่มสุราเมรัยเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงการพนันพฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยทั้งหมดจากความคิดลบที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเองN
T automatic negative thought ความคิดด้านลบที่มันเกิดโดยอัตโนมัติเรามาดูในทางตรงข้ามพระพุทธเจ้าต้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังเห็นก่อนว่าเอาทั้งนั้นก็เป็นคนโลกสวยทุ่งลาเวนเดอร์ว่าทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์เลยใครทำอะไรยังไงโอ้เขาก็มีเจตนาดีอะไรงั้นหมดเลยใช่ไหมนี่ก็จะเรียกว่าสุดโต่งอีกด้านหนึ่งอะดีหรือเปล่าทำไมเป็นทางคิดลบเป็นทางคิดบวกไปเลยสิท่านสุดโต่งไปเลยเนี่ยนะจิตของคนเราเป็นอย่างนี้นะกิเลสมันเอาเราสองด้านเสมอแต่บอกว่างั้นก็อย่าคิดลบสุดท้ายก็เลยกลายเป็นสุดโต่งอีกขั้นหนึ่งก็คิดบวกไปเลยให้เขาเอาเปรียบเต็มที่เลยเดี๋ยวก่อนเพราะว่าถ้าเราโลกสวยไปหมดแกงเข้าเซ็นเตอร์โทรมาไงก็คิดว่าเขาจะช่วยเหลือเราจริงๆใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นประมาทเลินเล่อเพลอเพลินบางทีก็ถูกจุงจมูกถูกหลอกไปได้ง่ายโลกสวยมองแต่แง่ดีอย่างเดียวเกิดความประมาทเลินเล่อเกิดความอยากเกิดความเพลอเกิดความเพลินก็ตกเป็นเหยื่อได้เหมือนกันมีปัญหาได้เหมือนกันแล้วก็จะกลับมาอย่างนี้เหมือนกันว่าก็กลายเป็นมองโลกในแง่ร้ายไปเลยพอถูกหลอกมากๆนี่มองโลกในแง่ร้ายแล้วก็หยาบกระด้างเราไม่กล้าเสี่ยงอารมณ์ร้ายไม่ก้าวหน้ามีโทสะมีความกลัวไม่กล้ามันก็ไม่ดีทั้งสองฝ่ายแต่ประเด็นในวันนี้ครับอาจารย์ต้องการจะมาโฟกัสในเรื่องของคนที่คิดลบนี่แหละเพราะมันเป็นกันเยอะตัวบังคนที่เป็นทุ่งลาเวนเดอร์เนี่ยมันมีน้อยแต่คนที่มดมันไต่ตามตัวเต็มไปหมดนี่โดยเฉพาะยิ่งในหัวนี่ในหัวสมองมันความคิดเยอะแยะไปหมดเลยและในร้อยความคิดที่โผล่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาในจิตใจนี่ 80-90% มันเป็นเรื่องไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่เป็นอกุศลเรื่องที่ทำให้เกิดอารมณ์ประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะเราจึงต้องทำความเข้าใจในเรื่องระบบความคิดกันสักนิดหนึ่งตั้งหวังความคิดนั้นพระพุทธเจ้าแบ่งเป็น2ฝ่ายด้วยกันฝ่ายที่เป็นความคิดในทางอกุศลเรียกว่าทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนพยาบาทหมายถึงความคิดที่จะปองร้ายคนอื่นให้คนอื่นเขาได้ไม่ดีเบียดเบียนเนี่ยคือเบียดเบียนทั้งตัวเองบ้างผู้อื่นบ้างทั้ง2ฝ่ายบ้างเป็นลักษณะของโมหะด้วยโทสะด้วยพยาบาทนี่จะเน้นมาทางด้านโทสะกามนี่เน้นมาทางด้านราคะถ้าเราคิดความคิดนี้อยู่บ่อยๆมันโผล่ขึ้นมาเองนะจะไม่ได้ว่าจะน้อมจิตไปคิดนะแต่มันโผล่ขึ้นมาเองโผล่ขึ้นมาเองนั้นจิตเราน้อมไปอย่างนั้นผลที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะดึงดูดสิ่งที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยให้เข้ามาเพราะจิตเราก็จะไปแสวงหาสิ่งนั้นๆถ้าอารมณ์เราเป็นแบบไหนจิตใจเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นมาทันทีตั้งฟังจำไว้เลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าเราตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตเราก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราตรีตรึกไปในเรื่องความคิดทางลบคิดไม่ดีฉันทำไม่ได้สิ่งนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้เขาคิดอย่างนี้ทำไมประเทศชาติเป็นอย่างนี้คิดไปงี้คิดไปงี้ไหมจิตน้อมไปแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นแต่เรื่องนี้ไงเพราะว่าคำถามมันชงมาในแนวๆนั้นชงมาในแนวๆว่าทำไมมีเรื่องไม่ดีเยอะจังมันก็จะเจอแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีก็เพราะอย่างนี้แล้วก็เพราะอย่างนั้นยิ่งหาเหตุมันมากขึ้นจิตน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังเลยสิ่งไหนมีพลังแล้วเป็นยังไงครอบงำจิตละครอบงำแล้วเป็นยังไงไปนรกได้ทุกฟังเอาแค่ว่าไม่ต้องอะไรมากก่อนในปัจจุบันก็อยู่เป็นทุกข์แล้วเอาแค่ว่ายังไม่ต้องแบบว่าในระดับครอบครัวเลยนะเอาตัวเองคิดลบในตัวเองอะว่าฉันคงทำไม่ได้ฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยนี่คิดลบแบบหนึ่งคิดแบบน้อยเนื้อต่ำใจบ้าง low self esteem ก็ว่าหรือก็คิดอิจฉาริษยาคนหนึ่งเขาทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเขาทำได้นะเขาเก่งจังเลยเขาดีจังเลยคิดไปอย่างนี้ก็อีกทางหนึ่งคิดไปอย่างนี้ชีวิตเป็นทุกข์นะนี่ไม่ได้พูดให้คนอื่นฟังเลยนะมันอยู่ในหัวเฉยๆนะเราเป็นทุกข์กับลาดอกหนึ่งเราเป็นทุกข์แล้วแล้วเราพูดอะไรกับใครไปยังไงด้วยคำพูดความคิดแบบนี้ออกไปเขาก็รับรู้ไ
ท่านผู้ฟังอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ในครอบครัวเจอผู้คนเพื่อนฝูงเนี่ยเราคุยกับเพื่อนเราเนี่ยเรารู้ไหมว่าคนนี้โอ้โหทำไมเป็นท็อกซิกอย่างนี้ท็อกซิกเรียกว่าเป็นแบบสารพิษปล่อยพิษต่างๆให้คนอื่นก็รับรู้ถึงบรรยากาศมาคู่ความคิดลบของคนนี้ทำไมมันคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยคนอื่นเขาก็ได้รับกระแสร้ายกระแสลบกระแสพิษนั้นไปด้วยนะคนอื่นโดนด้วยนะแล้วมันถ้าบอกว่ามากขึ้นมากขึ้นนี่ถึงขนาดถ้าทำผิดกฎหมายได้ด่ากันเถียงกันลงไม้ลงมือตีโคกนะโดยคดีความก่อนที่มันจะถึงคุกมันก็ลำบากกันมากแล้วแล้วยิ่งถ้าต่อให้ไม่โดนคุกเอ่ยต่อให้ไม่ได้เกิดเรื่องอะไรเอ่ยแต่สุดท้ายตายไปตกนรกไปถูกคุมขังอยู่ในนรกหรืออยู่ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนะมันไปไม่ดีเลยท่านผู้ฟังนอกจากนี้ยังเป็นจุดที่จะทำให้ปัญญาเราถดถอยจะเป็นจุดที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเป็นจุดที่จะทำให้ไม่เกิดความรู้ไม่เกิดความเข้าใจขุ่นมัวเป็นเหมือนน้ำที่มันดำๆในหัวเรามันจะมีแต่น้ำดำๆอยู่ในหัวมันจะไปได้เรื่องที่ไหนตัวหวังไม่ดีไม่ได้ไม่ถูกอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นแต่นะอย่าลืมนะในขณะเดียวกันเราอย่าไปสุดถึงขนาดว่าประมาทเลินเล่อไปไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ใช่นั่นมันก็เกินไปเอาตรงไหนที่มันกลางๆตรงไหนที่มันดีๆก่อนแต่เราเอาสองข้างมาเปรียบเทียบกันละแต่ไม่ถึงขนาดว่ามองโลกในแง่ร้ายคิดอกุศลในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ถึงกับมองโลกในแง่ดีโลกสวยทุ่งลาเวนเดอร์แต่ตรงกลางๆเนี่ยเป็นยังไงคือคนที่จากมองโลกในแง่ร้ายมีความคิดลบนี่มันทำให้เกิดความรับขอบได้แต่เราคิดลบเนี่ยระวังนั่นกลัวนี่เราปรับเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงมันจะกลายออกมาเป็นความรอบคอบเป็นการที่มีเหตุผลในขณะเดียวกันคนที่มีจิตใจแบบโลกสวยทุ่งลาเวนเดอร์เนี่ยพอเขามีความระมัดระวังปรับเปลี่ยนเนี่ยเขากลายเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาเปิดโอกาสสงเคราะห์คนอื่นได้มันตรงกลางเนี่ยมันมีได้ทั้งสองฝั่งทั้งที่มาจากคิดแง่ร้ายความคิดลบแต่ไม่เกิดความรับครอบได้ฝั่งที่มาจากทุ่งลาเวนเดอร์มองแต่แง่ดีอย่างเดียวมันก็เกิดให้เป็นคนใจดีมีเมตตาสงเคราะห์กันได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ทั้งสองอย่างวิธีการที่เราจะแก้ไขท่านผู้ฟังสำหรับที่เราสังเกตได้นะท่านผู้ฟังที่สังเกตได้ตัวเองว่าฉันเนี่ยมันมีความคิดแง่ลบเนี่ยบางทีมันโผล่พูดขึ้นมานี่คือเคสนี้เลยท่านฟังที่ข้าพเจ้ายกมาในช่วงไต่ตามทางนี่นะท่านฟังที่แรกๆก่อนฟังรายการเนี่ยมันหงุดหงิดไม่พอใจนั่นนี่เพราะความคิดลบนี่แหละความคิดลบเนี่ยมันคิดขึ้นมาเยอะแล้วก็มันก็อัตโนมัติด้วยไงมันจะไม่ได้ว่าจะคิดไปโน้มไปอะไรเงี้ยนะแต่มันมาเองนะแต่แล้วมันทำให้ทุกข์ก่อนเลยใช่ไหมนี่พอฟังทำไปมันหายไปโดยอัตโนมัติไอ้ความคิดลบเนี่ยมันก็ลดลงความคิดทางด้านบวกความคิดในทางกุศลมันเพิ่มขึ้นจิตใจมันก็เลยมีความสุขขึ้นมาได้กระบวนการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนี่จึงเป็นเงื่อนไขเป็นประเด็นเป็นตัวแปรในวันนี้ท่านผู้ฟังคือให้เห็นปัญหาก่อนแล้วนะให้เห็นปัญหาแล้วทางแก้ทำยังไงเราจะจัดการกับไอ้เจ้ามดตัวร้าย ANTAutomated negative thought ความคิดทางลบที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยยังไงมันไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยข้อแรกผู้ฟังใช้3ไม่และ3ลิงในการแก้ไขผู้ฟังจำอะไรไม่ได้เลยนะในเอพิโซดวันนี้เนี่ยถ้าจะคิดถึงเรื่องแม่ของฉันอย่างเดียวโอเคงั้นให้จำ3ไม่และ3ลิงให้ได้แล้วกันนะวันนี้3ไม่ไม่อะไรไม่ที่หนึ่งไม่ฝืนเพราะว่าถ้าเราฝืนอะไรก็ตามนะมันจะต้านเราฝืนว่าต้องคิดหรืออยากคิดโอ้ยแต่ถ้าฝืนว่าไม่คิดมันยิ่งปวดหัวถ้าจะฝืนว่าต้องคิดไปคิดเรื่องนั้นมันยิ่งปวดหัวเราจะแบบปวดจี้ๆๆขึ้นมาหรือตรงท้ายทอยบ้างวางคิ้วบ้าง
ถ้าฝืนเพราะอะไรที่เราฝืนมันจะต้านออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราฝืนปุ๊บมันต้านปุ๊บอ้าวมันยิ่งก็มีพลังขึ้นไงเราจะเครียดด้วยบางทีก็เครียดหนักขึ้นมาอีกอารมณ์ร้ายขึ้นมาอีกไม่อันแรกคือไม่ฝืนไม่อันที่สองคือไม่ตามด้วยเพราะว่าถ้าเราตามความคิดที่เป็นลบมันไปมันเกิดขึ้นมาเองนะมันเกิดขึ้นว่าคนนี้เขาต้องแบบเป็นคนแบบนี้แน่นอนเลยวับขึ้นมาอย่างนี้โอ้ยประเทศชาตินี่มันจะต้องล่มจมพังแล้วแน่เลยวับขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยฉันแย่แล้วแน่เลยฉันทำไม่ได้เลยฉันแย่แล้ววับขึ้นมาอย่างนี้ไหมถ้าเราฝืนปุ๊บเราก็ปวดหัวเครียดถ้าเราตามเราตรีตรึกตามทางไหนจริงนั้นยิ่งมีพลังนะเราคิดตรีตรึกไปทางไหนจิตเราน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังอ่ะเรายิ่งคิดตามมันไปโอ้ฉันแย่แล้วฉันแย่แล้วเสร็จแล้วก็ใช่แกแย่แล้วเพราะว่าสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นตามต่อมาแล้วทำยังไงแล้วคนนั้นก็จะว่ายังไงโอ้คนนี้ก็ต้องว่างั้นแน่เลยเราก็ไปต่อไปตามนี่มันยิ่งมีพลังเลยทุกฝั่งหยุดอย่าตามไม่อันที่สองคือไม่ตามไม่ตามไม่อันแรกคือไม่ฝืนไม่อันที่สองคือไม่ตามไม่อันที่สามคือไม่ให้กำลังกับมันท่านเปรียบไว้เหมือนกับสัตว์หกชนิดตามฟังเอาลิงเอาจระเข้เอางูเอาสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านนกมาผูกไว้กับเสาพวกสัตว์หกชนิดเนี่ยมันมีที่อยู่ที่หากินต่างกันนะงูก็จะเขาจอมปลวกจระเข้ก็จะลงน้ำนกก็จะขึ้นฟ้าลิงก็จะไปป่านี่ถ้านำมาผูกไว้กับเสาเนี่ยมันดึงไปไปไม่ได้ดูเปล่าเพราะมันติดเสาอยู่ถ้าเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มนะทีนี้ถ้าเชือกขาดเสาล้มไงเชือกขาดปุ๊บเสาล้มปุ๊บมันไปได้ทันทีเลยมันก็จะไปหาอาหารของมันหมายความว่าหูมันก็จะไปหาเสียงจมูกก็จะไปหากลิ่นตาก็จะไปหารูปแล้วจิตใจเราอะไปหาความคิดเลยลิงมันจะไปป่าจิตใจเรามันจะคิดถ้าจะคิดจะคิดมันก็คิดมันยิ่งให้กำลังกับมันยิ่งคิดยิ่งมากต่อให้พยายามคิดเรื่องอะไรกันแล้วแต่ยิ่งให้กำลังกับมันเพราะนั้นจะไม่ฝืนจะไม่ตามจะไม่ให้กำลังกับมันจะต้องมีสามลิงนะลอลิงแรกตามฟังคือลมหายใจใช้ลมหายใจหมายความว่าพอเรารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าให้เรามีความคิดลบขึ้นมาเลยความคิดลบนี่ไม่มีประโยชน์เลยนะยกตัวอย่างง่ายๆดูฝั่งขับรถนี่นะใครที่ขับรถรถมันติดอ่ะมันก็เข้าคิวกันอยู่ดีๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งอะไรก็แล้วแต่เลยมันมาปาดเอี๊ยดเข้ามาอย่างนี้ไอ้เราคิดปุ๊บถึงพ่อแม่ก็เลยฮะโอ้โหพ่อแม่เขาคงจะสอนมาอย่างไงนะนี่นะคิดไปอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละความคิดลบแล้วนะถ้ามันเกิดขึ้นอัตโนมัติแต่ถ้าที่คุณไม่รู้จักเขานะแล้วไม่เป็นนึกถึงพ่อแม่ก็ได้เรียกชื่อเขาด้วยนะชื่อตั้งให้เลยนะชื่อสัตว์ตัวนั่นชื่ออวัยวะสิ่งนี้ไม่รู้ละฉันตั้งให้ก่อนละนี่มันความคิดลบเนี่ยทุกฝั่งความคิดลบที่เกิดขึ้นมาตึ้งแบบนี้ใช่ไหมอันแรกคือไม่ฝืนนะไม่ตามด้วยนะจะไม่ให้กำลังกับมันได้ต้องใช้สามลิงลิงแรกคือลมหายใจลมหายใจพอเราหายใจลึกๆฟื้นขึ้นฟื้นหนึ่งก่อนแต่มีงานวิจัยมากมายในตัวฟังในทางการแพทย์ที่เขาจะพูดถึงว่าเวลาเราหายใจเข้าลึกๆนี่มันจะเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในระบบเลือดของเราซึ่งเลือดนี้ออกซิเจนนี้มันก็จะไปเลี้ยงสมองเราก็จะมีฮอร์โมนประเภทหนึ่งที่จะผลิตขึ้นในการที่จะให้เราอารมณ์ดีในความคิดลบเนี่ยมันจะถูกระงับไปโดยอัตโนมัติมีงานวิจัยสัก 2-3 ชิ้นนะที่ข้าพเจ้าเคยอ่านก็จะพูดถึงกระบวนการการทำงานในข้อนี้อยู่ลมหายใจลึกๆหายใจเข้าฟืดปึ้งขึ้นพอหายใจเข้าฟืดปึ้งขึ้นใช่ไหมเต็มปอดเลยนะให้อากาศมันอัดเข้าไปจนถึงปลายปอดนี่เข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะหยุดคิดได้แป๊บหนึ่งมันจะหยุดคิดคือไม่ให้กำลังกับมันละแล้วจิตเราก็ไม่ได้ตามมันไปด้วยแล้วจิตเราก็ไม่ได้ฝืนด้วยเพราะเรามีสติอยู่กับลมหายใจ
มหายใจปุ๊บสติเกิดขึ้นปุ๊บนี่ลิงที่สองจะมาได้ตบวังคือเราจะเลือกได้เราจะเลือกได้เลือกอะไรณจุดนั้นเนี่ยเราจะมีช่องว่างอันหนึ่งเป็นช่องว่างที่เราจะสามารถตัดสินใจว่าโอเคฉันจะด่ามันต่อหรือว่าฉันจะทำอะไรที่ฉันทำอยู่ตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าเอากับพระเจ้านี่แหละพระมหาไพบูลย์ตอนนี้กำลังฝึกสวดมนต์อยู่เราฝึกสวดมนต์อยู่เนี่ยจะท่องให้มันจำได้ใช่ไหมมันก็ต้องกูดซ้ำๆย้ำๆไปเนี่ยบทนี้อ่ะเช่นอะไรสุปพุทธังปมุจจันติสดาโคตะมาสาวกาอย่างนี้นี่เป็นบทสวดเบื้องกายคตาสติอันนี้แต่ในขณะที่รอบแรกกำลังพูดไปเนี่ยเฮ้ยฉันจะไปจำทำไมมันมีประโยชน์อะไรมันว้าขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามันมานะอ๋อมันมานี่ไอ้ความคิดนี้มันไม่มีประโยชน์นะคิดนี้ปุ๊บนี่มันทำให้เราจำไม่ได้เลยก่อนที่จะไปลิงที่สองเนี่ยมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหัวสมองเราตั้งวางเป็นเหมือนกับฮาร์ดแวร์ในระบบสมองที่มีเซลล์ประสาทเชื่อมโยงกันแล้วก็ทำงานเป็นลูปเป็นโซนแบ่งหน้าที่กันซ้ายขวาอย่างเงี้ยก็เรียกเป็นฮาร์ดแวร์ที่เป็นเรื่องของเซลล์เป็นเรื่องของระบบการทำงานในสมองส่วนซอฟต์แวร์ที่รันฮาร์ดแวร์นั้นคือระบบความคิดของเราเนี่ยดูฟังถ้าเรามีระบบความคิดที่ห่วยที่แย่แต่ฮาร์ดแวร์เราดีขนาดไหนก็ตามแหมซอฟต์แวร์มันไม่ดีมันก็ไม่เวิร์กไงเหมือนคอมพิวเตอร์แรงๆนะแต่รันซอฟต์แวร์อะไรอ่ะโอ้ยก็ไม่ได้ใส่อะไรมากตั้งไว้เฉยมันไม่เกิดประโยชน์ดูฟังเสียเวลาเฉยแล้วบางทีใส่ขยะเข้าไปขยะใส่เข้าไปฮาร์ดแวร์ยังไงคอมพิวเตอร์ยังไงมันก็เป็นขยะอยู่ในนั้นน่ะเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์หมายถึงระบบความคิดที่เรามีอยู่ในหัวนี่มันจึงสำคัญทีนี้พอเรามีความคิดลบขึ้นมาแล้วมันแย่เลยมันพังเลยเอาซอฟต์แวร์ห่วยๆเข้าไปใช้อย่าฝืน1ไม่ฝืน2ไม่ตาม3ไม่ให้กำลังใช้3ลิงลิงแรกคือลมหายใจตั้งสติขึ้นปุ๊บจุดนั้นปุ๊บจะมีอะไรทางเลือกในลิงที่สองเลือกอะไรมันคือเห็นลมแล้วอ่ะมันหยุดคิดได้แป๊บนึงอ่ะปุ๊บนึงเนี่ยอาจจะแบบเสี้ยววินาทีเดียวอาจจะ1วินาทีอาจจะ2วินาทีบางคนอาจจะ5วินาทีอยู่ที่ว่าคุณฝึกทำมีกำลังในสตินั้นเท่าไหร่เราเลือกได้ที่จะอะไรที่จะทำตามกระบวนการที่เราควรจะต้องทำต่อไปใช่ไหมถ้ารถมันติดอ่ะถ้าคุณใจร้อนใช่ไหมรถมันก็ติดเหมือนเดิมป่ะหรือว่าลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนเดิมคุณจะใจร้อนแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรหรือญาติตายคนที่เรารักสูญไปหายไปตายไปโอ้ยเสียใจแล้วเขาจะฟื้นขึ้นมาไหมล่ะหมายถึงว่าก็เสียใจด้วยนะแต่ว่าเหตุผลนะเหตุผลใช่ไหมเฮ้ยเราสิลบว่าโอ้ยอารมณ์เราแย่แล้วเสียใจนั่นนี่อันนี้ความคิดลบนะความคิดลบแล้วถ้ามันไปอย่างนี้มันไม่ดีทำไงหายใจก่อนลึกๆเสร็จปุ๊บเราจะค่อยมีทางหรือเราทำอะไรตอนนี้เราทำอะไรได้ตอนนี้ถ้ารถติดก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆใจเย็นๆถ้าญาติตายทำไงก็จัดงานศพไปทำไปตามเหตุตามปัจจัยหรือมีอะไรก็ดำเนินการไปไอ้กระบวนการตรงนี้คือทำตามกระบวนการนั่นเองไม่ว่าจะเรื่องงานอะไรก็ตามนะเช่นว่าประมูลงานหรือทำงานติดต่องานแก้ไขงานเนี่ยบางทีมันมีความกังวลใจนั่นนี่เนี่ยถ้าเรามีทางเลือกตรงนี้หมายถึงว่าเราก็จะดำเนินการตามแผนที่เราได้วางไว้ถูกผิดก็อีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยมันยังเห็นแผนการเห็นวิธีการเส้นทางที่เราจะดำเนินไปได้หรือเราสามารถเลือกได้และลิงก์อันที่สามดูฟังพอเราตัดสินใจเลือกได้แล้วเนี่ยรักษาระลึกสิ่งนั้นไว้ให้ดีมันคือมันไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วมันจะไม่กลับมานะดูฟังให้จะหมดตัวนี้หมายถึงความคิดทางด้านลบเดี๋ยวมันมาอีกแล้วเราก็ต้องเลือกอีกรักษาไว้อีกไอ้ลอลิงอันที่3คือการระลึกถึงนี่คือเราระลึกถึงจุดนี้ให้ดีเพื่อที่จะให้ไอ้เจ้ามดหรือความคิดลบเนี่ยมันไม่กลับมาอีกหรือกลับมาอีกเราก็ยังมาตามช่องทางกระบวนการวิธีการที่เราได้เตรียมการเอาไว้ตั้งแต่แรกได้แต่เพื่อให้รักษาจิตของเราให้ไปได้เรื่อยๆกระบวนการที่ใช้3ไม่
และสามลิงนี้จะเป็นตัวที่ค่อยๆปรับทำจิตของเราให้มีกำลังกำลังในที่นี้เจาะจงลงมาคือกำลังสติพอจิตเรามีกำลังสติแล้วไอ้เจ้ามดความคิดด้านลบที่อยู่มันอัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยมันจะมาห่างออกเช่นทุกครั้งมีอะไรกระทบปุ๊บมันจะปึ๊ดๆไปเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมาละใน10ครั้งที่มีอะไรมากระทบมันจะมาสัก4ครั้ง5ครั้งนะจากที่มันมาเต็ม10ครั้งเลยนะพอเรามีสติมากขึ้นมันจะค่อยห่างออกแล้วแต่ละครั้งที่มามันก็จะมาน้อยไม่มามากและแต่ละครั้งที่มันมาน้อยๆนั้นมันก็จะไม่ต่อเนื่องมันก็จะอ่อนลงลดลงสั้นเข้าในแต่ละครั้งละครั้งนั้นด้วยวิธีการเหล่านี้ทั้งวันก็คือกระบวนการที่เราฝึกสตินั่นเองเราจะสามารถกำจัดความคิดในต่างด้านลบออกไปจากจิตใจของเราได้ให้จิตใจเรานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตามีความไว้เนื้อเชื่อใจประกอบด้วยความรอบคอบตั้งอยู่ในศีลธรรมได้ทั้งวันในช่วงของสมการชีวิตที่ท่านฟังจะได้ฟังหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวันนั้นข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้กับท่านฟังที่ยังจะต้องเจอตัวแปรต่างๆในชีวิตมากมายเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องการงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการเงินต่างๆด้วยตัวแปรต่างๆเหล่านั้นแล้วเราตั้งอยู่ในธรรมเราสามารถที่จะปรับชีวิตของเราให้มันลงตัวด้วยปัญญาให้เกิดความราบรื่นมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่สดใสมีทางเดินที่ชัดเจนให้มีสุขภาพดีทั้งทางกายทางใจปลอดภัยจากทุกข์ในวัฏสงสารได้นั่นเองในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่ YouTube Channel Facebook Fanpage ก็ได้ด้วยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์